สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่15กรกฎาคม2562ปีนี้เป็นปีที่เพื่อนๆที่ทำเกษตรน่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพของฝนทิ้งช่วงนะครับหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูนะครับคือการวางแผนการปลูกหรือว่าพืชที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยต่างได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยสำหรับของทางสวนเองก่อนหน้าตั้งใจที่จะปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์3โดยที่ขุดต้นพันธุ์คือเป็นแยกเง่านะครับแยกเง่าจากกอแล้วก็นำลงปลูกเลยคือไม่ต้องเอาลงถุงชําแต่พอเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงแบบนี้ทำให้ส่วนหนึ่งต้องนำมาลงชําไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอดูอีกสักระยะหนึ่งอาจจะมีการปลูกโดยใช้เง่าสดแต่สำหรับวันนี้ทางผมได้ทำการขยายพื้นที่เพิ่มอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นการลงปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์2นะครับเป็นโซนด้านหน้าของสวนซึ่งเวลาเพื่อนๆมาก็จะเห็นโซนนี้ก่อนนะครับก็อันนี้คือใช้ปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยคอกเก่าลองก้นหลุมก่อนก็แปลงนี้ใช้พื้นที่ไม่มากนะครับปลูกบริเวณด้านหน้าเนื่องจากว่าก่อนหน้าได้ทำการปลูกแบบผสมผสานอันนี้ก็คือปลูกโดยเป็นระยะนะครับระหว่างแถวคือ3เมตรนะครับส่วนระหว่างต้นจะใช้อยู่ที่ 2.5 เมตรคือระยะมาตรฐานที่นิยมปลูกกันคือจะใช้กันอยู่ที่4คูณ2นะครับสำหรับการปลูกครั้งนี้ทางผมเองได้ใช้โพลิเมอร์นะครับผสมลงไปในดินปลูกด้วยเพราะว่าจากที่ทดลองใช้กับพืชตัวอื่นมาก็เห็นผลนะครับถือว่าช่วยในช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอันนี้คือปลูกเสร็จแล้ว2แถวนะครับแล้วก็จะยกบริเวณรอบต้นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแอ่งนะครับแล้วก็รดน้ำลงไปเนื่องจากว่าเจอสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเลยต้องยกเป็นแอ่งแบบนี้เพื่อให้เก็บน้ำได้นะครับสำหรับแปลงนี้ถ้าฝนตกหนักก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำขังนะครับโซนนี้ไม่มีปัญหากรณีที่ปลูกแล้วเราลดน้ำบริเวณโคนต้นหรือว่าหลุมปลูกแบบนี้นะครับจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือทำให้ดินเก่ากับดินใหม่เนี่ยมันเข้ากันคือปกติดินมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามันจะฟูคือเหมือนกับว่าดินใหม่เนี่ยมันยังไม่แน่นนะครับแต่พอเราใช้น้ำลดลงไปแบบนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูว่ามันจะเกิดการยุบตัวนะครับคือดินใหม่จะยุบตัวลงส่วนดินที่เราอยู่ในถุงดำนะครับมันก็จะยังไม่ได้เข้ากันคือไม่เข้ากันกับดินปลูกใหม่เห็นไหมครับมันจะเป็นหลุมยุบลงไปแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็เสริมดินเข้าไปได้นะครับเพิ่มดินลงไปกรณีรดน้ำแบบนี้จะทำให้เขาชุ่มนะครับหลุมปลูกเนี่ยจะชุ่มแล้วก็อยู่ได้นานเลยทีเดียวสำหรับรูปนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูจะพบว่าดินนะครับดินของหลุมปลูกจะเกิดการยุบตัวลงคือดินใหม่ยังไม่ได้เข้ากันนะครับคือยังไม่แน่นนะครับลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับการที่เราปลูกต้นไม้ใหม่นะครับแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้สังเกตสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ